สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะคนที่เขามีวันหยุดมากกว่าเราเขาจะคิดเมนูรอทุกคนวันนี้เป็นเมนูอาหารฝรั่งเดี๋ยวไปชมนะคะว่าจะทำอะไรกินกันจ้าวันนี้เราจะกินคัสละเรารอชิมอย่างเดียวค่ะคุณสามียังคงอยู่ในช่วงพักร้อนในหน้าหนาว2เดือนนะคะวันไปทำงานมาทั้งอาทิตย์เลยค่ะเขาเลยบอกว่าวันนี้กินอาหารฝรั่งนะเธอเดี๋ยวฉันทำให้เธอชิมเองนะคะอยู่ว่างๆนั่งดู YouTube หาเมนูอาหารรอภรรยาค่ะทุกคนแต่วันก็ช่วยเขาเล็กๆน้อยๆนะคะLittle the negafan. No, Ja, för den är lite liten nu. Ja, vi ska ta den stora. Jo. ของคัสเลคัสเลก็คือคล้ายๆกับแฮมนะคะแฮมก้อนใหญ่ๆนะคะแต่ชื่อของเขาเป็นภาษาสวีเดนว่าคัสเลนะคะก็จะทำคล้ายๆกับลูกไล่ลูกไล่เดอะฟูดอินเดียนสแกลาซานญาเยอะซันคล้ายๆลาซานญาแต่เป็นลาซานญาสไตล์สวีเดนนะคะเขาจะไม่ใช้แผ่นชีสแต่ว่าจะใช้มันฝรั่งทำเป็นชั้นๆแผ่นนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนค่ะคุณสามีเป็นเมนูโปรดของคุณสามีแล้วก็เขาจะทำบ่อยนะคะสามีทำอาหารไม่เก่งนะคะทำเป็นบางอย่างแล้วก็เปิดดูเมนูใหม่ๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำออกมาลักษณะคล้ายๆกับลาซานญาแต่เป็นอาหารสวีเดนค่ะวันนี้คุณสามีโชว์ฝีมือและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนนะคะแล้วเวลาถ่ายคลิปเขาจะห้ามทุกคนเขาจะดุตาเขียวนิดนึงนะคะวันก็แอบถ่ายนิดหน่อยอยากเก็บภาพน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนทุกท่านที่อยากดูชีวิตคู่ของเราสองคนแต่สามีคือเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบออกกล้องจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ชอบให้เราถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันนะคะแต่ภรรยาเชื่อไหมเฮ้อไม่จ้าแอบถ่ายได้เท่าที่ทำนะคะทุกคน
เสร็จแล้วค่ะถึงเวลาชิมกินกับสลัดนะคะเราก็โรยพริกป่นนิดหน่อยอร่อยเลยจ้าหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จนะคะสามีพาออกไปซื้ออาหารเพื่อที่จะมาตุนใส่ตู้เย็นไว้ค่ะวันไหนที่อยู่ด้วยกัน2คนเขาก็อยากให้เราไปเลือกว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะคะวันนี้เราไปห้างติดชายแดนฝั่งสวีเดนนอร์เวย์กันค่ะกับบรรยากาศหิมะขาวๆ2ข้างทางยังคงมีหิมะตกหนักต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะใจดวงน้อยเอาไว้คอยใครคนหนึ่งเก็บความคิดถึงไว้ปลอบโยนให้คลายเหงาเก็บหวังน้อยๆไว้คอยปกป้องเราเก็บความโง่เขลาไว้ทุกข์ให้เรายามฝันละเมอหยิบความชั่วร้ายใส่ในเป้แบกขึ้นบ่าหยิบภาพมายาจิตตาความฝันเธอหยิบสิ่งดีดีไม่กี่มากน้อยที่ผ่านพบเจอหยิบความพลั้งเธอที่ทำร้ายเธอปล่อยลอยทะเลเพื่อใจไว้บ้างไม่อ้างว้างเหมือนก่อนอย่าได้อาวรเฝ้าเพ้อจัดรอนหัวเคลาวิธีนึกคิดจริตชีวิตแต่งแต้มัวเมาชีวิตคนอย่างเราอย่าปล่อยให้เช่านายเลยอยากบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่อยากให้ได้รู้ว่าโลกที่เห็นกว้างใหญ่อยากให้ได้เป็นอย่างที่เจ้าฝันแม้มันห่างไกลอยากเคียงชิดใกล้เมื่อยามจากไกลโปรดคิดถึงกันพาแวะมาดูช็อกโกแลตด้วยค่ะที่มีพี่ๆน้องๆถามว่ายี่ห้อไหนที่หวั่นว่าอร่อยก็คือยี่ห้อนี้นะคะซึ่งมันมีหลายสีค่ะอ่านว่าลีนัทลีลิทลิทลิทตามนี้แหละมันกล่องนี้มันมีสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงนะคะแล้วก็มันมีกล่องใหญ่ด้วยค่ะยี่ห้อนี้แหละที่วันว่าอร่อยถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะอันนี้250บาทกล่องเล็ก250บาทกล่องใหญ่140ก็350บวกประมาณ420บาทค่ะก็ขอตีไปเป็น450บาทนะคะอันนี้250อันนี้450ค่ะแล้วเขาก็จะมีช็อกโกแลตแบบตัดตักค่ะลูกชายวันนะคะเวลามาซื้อของก็ต้องซื้อช็อกโกแลตด้วยทุกคนกินขนมเหมือนเด็กๆเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะมีแบบให้ตักเอานะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวหาซัมวีทช็อกโกแลตเด้อวีทช็อกโกแลตเด้อวีทเดี๋ยวอินเด้อไหนวันจะฝากแกตักช็อกโกแลตขาวที่นี่ไม่มีช็อกโกแลตขาวค่ะมีใครนะบอกว่าอยากกินช็อกโกแลตที่มันเป็นไส้วิสกี้เดอีกซันเดอวิสกี้อินเนี่ยนะคะข้างนอกเป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นวิสกี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปชิมให้ดูนะคะทุกคนสามอันพอนี่ค่ะช็อกโกแลตวิสกี้นะคะมันจะมีเหล้าอยู่ข้างในค่ะแต่นิดเดียวทุกคนข้างนอกจะเป็นช็อกโกแลตนะคะมันจะเป็นน้ำเหล้าค่ะกินกัน3อันเมาได้เลยนะคะเพื่อใจไว้บ้างคงไม่อ้างว้างเหมือนก่อนอย่าได้
นึกคิดจริตชีวิตแต่งแต้มัวเมาชีวิตคนอย่างเราอย่าปล่อยให้เช่านายเลยอยากบอกให้รู้ว่าสิ่งดีนั้นยังมีอยู่อยากให้ได้รู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่อยากให้ได้เป็นอย่างที่เจ้าฝันแม้มันห่างไกลอยากเคียงชิดใกล้เมื่อยามจากไกลโปรดคิดถึงกันอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็จะไปซื้อพวกหมูหมากาไก่นะคะอาหารหลักๆนะคะมาใส่ช่องฟิตไว้ส่วนนมและขนมปังเราไปซื้อบ่อยค่ะทุกคนแทบจะวันไหนหยุดถ้าเป็นวันหยุดของวันนะคะวันจะเดินออกไปที่ห้างทุกวันเลยค่ะเมื่อวานก็ไปซื้อผลไม้มานิดหน่อยนะคะก็คือขอให้เราได้ออกข้างนอกบ้างค่ะส่วนวันนี้นะคะอุณหภูมิข้างนอกคือลบ 10 องศาวันนี้แดดสวยมากตามที่ทุกคนได้เห็นเส้นทางการที่เราขับรถไปนะคะแล้ววันไปอีกห้างหนึ่งวันนี้ตั้งใจจะไปถ่ายรูปเห็ดทุกคนปรากฏว่ามีน้องนะคะก็โทรมาบอกว่าพี่คะช่วยรับลูกให้หนูได้ไหมคะวันเลยต้องรีบกลับมาทุกคนก็เลยเป็นว่าโอ้ยยังเดินทางยังไปไม่ถึงที่เห็ดออกเลยนะคะปีนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้ไปถ่ายรูปเห็ดนางรมสีทองไหมนะคะต้องรอวันหยุดรอบหน้าค่ะทีนี้วันก็จะไปทำงานยาวเลยค่ะอาทิตย์นี้เป็นวันที่ทำงานทางอาทิตย์นะคะเรียกว่าเป็นวักของตัวเองถ้าเป็นภาษานอร์เวย์เนาะหรือเรียกว่าเป็นกะงานของเราเองที่เราจะต้องทำงานยาวเต็มอาทิตย์นะคะก็เลยซื้อของมาเยอะเลยค่ะวันก็จะเอาของนะคะอันนี้เสบียงเราเอาไว้ไปกินบนรถบัสเราก็จะซื้อพวกอาหารมาตุนไว้ทั้งอาทิตย์นะคะเราก็จะวางแผนการกินแล้วก็ตอนทำคลิปเมื่อกี้ลืมให้ดูช็อกโกแลตขาวสามีบอกว่านี่ไงช็อกโกแลตขาวอยากได้ก็เอาไปเดี๋ยวมาชิมกันเนาะตอนนี้เก็บของเข้าตู้เย็นก่อนนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์มันจะกินหมู3ชั้นแต่เมนูอะไรบ้างนั้นต้องรอชมนะคะผลไม้ที่มีติดบ้านอาทิตย์นี้ก็เลยจะเป็นแอปเปิ้ลวันกินหมดไปแล้วด้วยนะคะเหลือแอปเปิ้ลเขียวลูกหนึ่งค่ะแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็กล้วยค่ะสรุปว่าสามีวันนะคะก็ซื้อช็อกโกแลตไส้วิสกี้มาเหมือนกันทุกคนโถวันว่าวันเอามาชิม3อันฝากใส่ไปในกระเป๋าคุณลุงนะคะดูช็อกโกแลตคุณลุงค่ะมีวิสกี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขโมยกินอีกอันนึงไปมันจะมีเหล้าหลายรสชาตินะคะที่วันมีวันนี้ก็คือ2รสชาติค่ะเนี่ย3รสชาติค่ะเหล้า3รสชาตินะคะกินอีกเม็ดหนึ่งเท่ากับกินไป3เม็ดแล้วนะเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันมีเหล้าอยู่ข้างในนิดเดียวค่ะเหมือนเขาฉีดเหล้าเข้าไปในช็อกโกแลตเฉยๆนะคะต้องเอาเข้าไปเลยเมื่อกี้วันกัดแบบนี้โอ้โหย้อยลงมาเลยค่ะแล้วไปกัดข้างในปากอันนี้เป็นวิสกี้คล้ายๆกับหงทองอยู่ข้างในนะคะมาชิมช็อกโกแลตขาวกันหน้าหนาวต้องกินช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรของฮอลแลนด์เนาะอ๋อสวิตเซอร์แลนด์
ยี่ห้อของสวิตเซอร์แลนด์มีขายในประเทศไทยนะคะทุกคนทีแรกวันก็ขนไปจากสวีเดนฝากหลานๆที่ไหนได้ในห้างจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีขายเลยมีขายทุกที่เลยใน 7-Eleven บางที่ก็มีชอบช็อกโกแลตขาวแท่งนี้กินเป็นเดือนนะคะวันเป็นคนแบบไม่ค่อยตั้งหน้าตั้งตากินเท่าไหร่แบบตอนนี้วันกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมค่ะก็เอาไว้กินกับกาแฟค่ะช็อกโกแลตขาวก็คือช็อกโกแลตผสมกับนมนะคะทุกคนใหญ่มากอันนี้ลดราคาค่ะเหลือ59คน60คนประมาณ200บาทมันไม่แน่ใจราคาที่เมืองไทยเท่าไหร่แต่อันนี้นะคะแท่งใหญ่เนี่ยนะคะ200บาทค่ะทุกคนก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจวันหยุด1วันเลยจ้าได้ซื้อของเข้าตู้เย็นหลังจากนี้จะทำงานยาวทั้งอาทิตย์เลยนะคะเพลงประกอบคลิปวันนี้คือเพลงคนึงคิดอยากได้เพลงประจำเพจหรือประจำช่อง YouTube ติดต่อได้ที่ปังสะพานดาวทั้งใน Facebook และ YouTube นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะน้อยน้อยไว้คอยปกป้องเราเก็บความโง่เขลาไว้ทุกข์ให้เรายามฝัน